ดค่ะไม่ทนนโยบายเงินดิจิทัลค่ะวันที่13กันยายนค่ะนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์ค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะมอบหมายให้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังไปดูรายละเอียดกำหนดเงื่อนไขถึงแนวทางการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทและให้กลับมาเสนอโดยเร็วอาจเป็นการประชุมครม.รอบหน้าย้ำให้เร็วที่สุดโดยนายกเนี่ยบอกว่าประชาชนรอความชัดเจนและดูรายละเอียดและแหล่งที่มาของเงินควรศึกษาให้รอบคอบค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะกล่าวว่าที่ประชุมครม.วันนี้เนี่ยได้หารือถึงเรื่องการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทโดยได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแล้วก็หารือในเรื่องดังกล่าวโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้มอบหมายให้ไปหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นเนี่ยยืนยันว่าจะไม่ให้เป็นภาระหนี้สาธารณะโดยปัจจุบันเนี่ยมีหลายช่องทางให้เลือกค่ะขณะนี้เนี่ยพิจารณาใช้งบประมาณเป็นหลักก่อนค่ะโดยล่าสุดนะคะได้มีพ่อค้าท่านนึงค่ะออกมาพูดถึงกรณีการใช้เงินดิจิทัลนี้ค่ะว่าขอถามจากใจพ่อค้าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นพ่อค้าอยู่ไอ้เรื่องเงินดิจิทัลเนี่ยถ้าได้เงินจริงเนี่ยพ่อค้าอย่างเขาเนี่ยแย่แน่เลยค่ะในเมื่อลูกค้าเนี่ยเอามาสแกนอีก6เดือนกว่าจะได้เบิกเงินต้องมีขั้นตอนนู่นนี่เยอะแยะไปหมดแล้วของที่ให้ลูกค้าไปล่ะเขาจะเอาเงินที่ไหนมาลงทุนใหม่สมมุติว่าขายถุงแกงเนี่ยถุงละ40บาทถ้ามาสแกนเนี่ยเขาจะขายถุงละ150บาทเอาไหมล่ะแล้วถ้าบอกว่าเงินเนี่ยจะไม่เฟ้อ56ล้านคนคนละหมื่นเป็นเงิน 560,000 ล้านบาทเงิน 560,000 ล้านบาทเข้ามาแทรกแซงในระบบการเงินแย่ทั้งประเทศไม่เฟ้อได้ยังไงแกงถุงละ40บาทขึ้นเป็น150บาทถ้าสแกนฝากไว้ให้คิดค่ะทั้งนี้นะคะในโพสต์ของคลิปดังกล่าวค่ะก็มีประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้กันมากมายเลยค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการค่ะที่คาดว่าตนเองเนี่ยจะได้รับผลกระทบค่ะท่านแรกนะเขาบอกว่าใช่ถูกต้องไม่รับเงินดิจิทัลค่ะเพราะว่าขายของร้านขายของชำทุนหายกำไรหดไม่รับเงินดิจิทัลปัญหาเยอะแม่ค้าเนี่ยตามแก้ตามเงินนานกว่าจะได้ค่ะท่านต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าจมทุนเสี่ยงต่อการเป็นหนี้ค่ะเพราะว่าค้าขายต้องใช้เงินหมุนค่ะท่านต่อมานะคะบอกว่าร้านค้าไหนจะรับเงินดิจิทัลเนี่ยต้องเสียภาษีด้วยนะคะร้านค้าที่เสียภาษีรายปีแล้วเนี่ยถ้ารับเงินดิจิทัลเนี่ยก็จะเสียภาษีอีกนะคะท่านต่อมาเขาบอกว่าจริงค่ะเจอมาตั้งแต่คนละครึ่งแล้วข้าวเนี่ยเคยจานละ30บาทพอมีคนละครึ่งเนี่ยสแกน50บาทแต่เราเนี่ยไม่ได้คนละครึ่งก็ต้องจ่ายเงินสดตาม50บาทเหมือนกันค่ะจริงๆค่ะท่านต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าใช่ครับบางคนเนี่ยก็บอกเอาไปสแกนต่อแล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยต้องจำเป็นต้องซื้ออย่างอื่นที่สแกนไม่ได้เนี่ยจะทำอย่างไรเงินสดก็จะหมดไปไม่มีเงินหมุนเวียนค่ะ